กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณสารมรดกไทยในเรื่องราวของครุฑนะครับของหลวงพ่อวราวัดโพธิ์ทองครับความเดิมตอนที่แล้วท่านก็เลยมิตรฝันถึงพญาอะไรนะพญาองค์ปู่พญามุจลินพญามุจลินบ่อยๆขึ้นมาเตือนให้ท่านบวชจนกระทั่งนำไปสู่การยอมย้ายศาสนาและมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วไงต่อครับซึ่งพอท่านบวชเนี่ยน้องชายท่านก็รอดปลอดภัยครับผมคือที่ป่วยอยู่ก็ดีขึ้นดีขึ้นจนหายครับทำให้ท่านเนี่ยก็เริ่มนับถือศาสนาพุทธเต็มตัวเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนามีจริงนะครับทีนี้พอท่านบวชปุ๊บท่านก็เริ่มสนใจในการศึกษาวิชาแล้วโทษทีตอนนั้นท่านบวชที่วัดอะไรวัดโพธิ์ทองวัดโพธิ์ทองเลยแล้วใครเป็นเจ้าอาวาสใครเป็นพระอุชาอะไรทราบครับผมคือตอนนั้นพระอุชาท่านเนี่ยมาจากวัดนางนองนะครับไม่ได้จำชื่อพระอุชาท่านแล้วทำไมท่านไปบวชที่วัดโพธิ์ทองอ๋อเพราะว่าท่านเป็นคนอยู่แถวนั้นอยู่แล้วอยู่แถวนั้นอยู่แล้ววัดโพธิ์ทองก็คือตรงราชบูรณะโอเคครับผมแล้วไงต่อฮะซึ่งท่านบวชเมื่อปีพ.ศ. 2528ตอนท่านบวชอายุสักเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ24เพราะท่านเกิดปี04ครับผมแล้วไงต่อฮะซึ่งพอบวชปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ท่านน่ะเคยเห็นหรือมีความรู้สึกว่าหลวงปู่ทวดมีอภิหารท่านก็สนใจในเรื่องไสยศาสตร์ละท่านก็เลยเริ่มเรียนวิชาศึกษาวิชาจากตำราที่เคยค้นพบในวัดนะครับรวมถึงเดินทางไปเรียนวิชาละครับผมท่านทุรงไปทั่วเลยทั้งทางเหนือทางอีสานภาคใต้เคยข้ามไปถึงต่างประเทศโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยท่านลงไปเนี่ยได้ไปเรียนวิชาจากพระเก่งๆหลายองค์ในยุคนั้นนะครับใต้ใช่ๆแล้วก็กรณีนึงเนี่ยที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่ทุกๆคนหรือในลูกศิษย์เนี่ยเชื่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าศรัทธามากก็คือองค์ปู่พญามุจลินนาคราชนี่แหละซึ่งก็คือองค์พญานาคราชที่อยู่ข้างหลังพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธบูชาที่มีหน้าปกเสียใช้อย่างรูปนะครับซึ่งเนี่ยท่านได้มาสอนวิชาหลวงพ่อครับผมซึ่งหลวงพ่อบอกว่าท่านเรียนทางนิมิตกับองค์ปู่พญามุจลินกำลังจะถามคือเรียนทางนิมิตถูกไหมฮะเพราะว่าท่านก็เคยมานิมิตเตือนเรื่องให้มาบวชแล้วครับแล้วไงต่อแล้วก็สอนซึ่งเป็นที่มาให้องค์ปู่พญามุจลินนาคราชนี่แหละครับสอนวิชาปลุกเสกพญาครุฑให้หลวงพ่อแล้วทำไมท่านถึงไม่สอนวิชาการสร้างพญานาคให้มันอย่างนี้ครับมันมีที่มาว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยพบกับหลวงปู่คำพันโพธิปัญโยนะครับหลวงปู่คำพันก็เคยเตือนว่าท่านเนี่ยเคยเป็นพญาครุฑมาก่อนหลวงพ่อเองซึ่งน่าจะเป็นไปได้ว่าองค์อาจจะเป็นภพชาติไหนไม่รู้อ่ะใช่เราไม่รู้ครับผมได้ต่อก็เหมือนกับว่าท่านก็เลยมาสอนวิชาปลุกเสกพญาครุฑให้เพราะในความที่หลวงพ่อเนี่ยน่าจะเคยเป็นพญาครุฑมาก่อนก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าองค์พญานาคราชเนี่ยเป็นพญานาคจริงๆนาคครุฑนี่ที่เรารู้กันในตำนานคือเป็นอันที่ไม่ถูกกันไม่ถูกใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติมีการเขียนหรือบอกไว้ว่าสุดท้ายแล้วท่านเป็นพี่น้องกันท่านก็มาคืนดีกันจริงๆไม่เป็นไรมันจะเป็นที่มาให้เราย้อนกลับไปว่าเอ๊ะเกิดปีมะโรงใส่พญาครุฑได้ไหมบางคนจะกลัวครับผมได้ครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับผมองค์นี้แล้วไงต่อท่านก็ล่ำเรียนวิชาจากนิมิตในการปลุกเสกพญาครุฑใช่ครับแล้วไงต่อฮะซึ่งประมาณหลังจากนั้นไม่เกิน 2-3 ปีนะครับเพราะว่าท่านท่องเที่ยวไปทั่วเลยท่านก็กลับมาอยู่วัดครับกลับมาที่วัดโพธิ์ทองอีกครั้งนึงมาอยู่ประจําที่วัดแต่ตอนนั้นท่านกลับมาแบบมีวิชาแล้วมีวิชาซึ่งท่านยังไม่ได้ไปคุยกับท่านได้เลยก็ยินดีซึ่งท่านยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสอะไรท่านก็มาอยู่ในพระยังหนุ่มอยู่ครับนะครับซึ่งท่านเป็นเองกี่ปีพี่ประมาณ 2-3 ปีเองก็คือท่านบวชตอน24ใช่แต่ตอนที่ท่านไปทุดงไปศึกษาวิชาตอนนั้นท่านสักเท่าไหร่ตอนที่ออกไปทุดงก็ประมาณ2ปีกว่าก็ตีซะว่าท่านกลับมาอยู่วัดประจำเลยที่แบบไม่ได้ไปไหนแล้วเนี่ยประมาณปี2530ครับผมนะครับประมาณอายุสักเท่าไหร่เกือบ30ได้มั้ยตอนนั้นก็ใกล้เคียงแล้วครับครับผมนะฮะครับผม28แล้วมั้งท่านยังหนุ่มอยู่เลยนะครับยังหนุ่มครับยังหนุ่มซึ่งเขาบอกว่าอู้พระองค์นี้เนี่ยชาวบ้านสมัยก่อนเขาบอกว่าอู้ท่านเข่งมากบางทีท่านสวดอะไรบางทีมีเสียงตุ้งตามอะไรเลยซึ่งท่านร้อนวิชาคือแรกชาวบ้านที่แถววัดโพธิ์ทองเขาล่ำลือกันใช่แล้วไงต่อพี่ไงต่อซึ่งท่านเนี่ยก็เริ่มสร้างวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์บ้างนะครับแล้วก็อีกวิชาหนึ่งของท่านเนี่ยซึ่งหลายๆคนจะรู้แล้วก็ทุกวันนี้ก็มีคนรู้จักเยอะมากว่าท่านดูโหราศาสตร์แม่นดูดวงได้แม่นครับผมซึ่งคนระดับสูงๆเนี่ยจะนิยมมาหาท่านจะให้ท่านดูดวงให้ว่าทำอะไรยังไงแก้ไขครับท่านจะนำตรงนี้มากซึ่งพี่สารพูดเนี่ยคุณผู้ชมดูคงอยากจะไปกราบท่านแหละคือคนเยอะหมายถึงก็คือสามารถไปได้เลยไปได้เลยครับเพียงแต่ว่าท่านก็เมตตาใช่ครับได้ไม่ได้เลือกอะไรครับผมหลวงพ่อเมตตากับทุกคนเพียงแต่ว่า
ด้วยภารกิจดูกิจนิมนต์เยอะกิจนิมนต์เข้าใจนี่เข้าใจต้องเช็คนิดนึงครับผมเดี๋ยวช่วงท้ายจะให้เบอร์โทรศัพท์วัดไว้นะครับครับผมซึ่งหาง่ายอินเทอร์เน็ตก็มีแล้วผมว่าครับผมแล้วไงต่อซึ่งท่านพอกลับมาอยู่วัดเนี่ยก็เริ่มสร้างวัตถุมงคลแล้วครับครับผมนะครับยุคแรกๆก็ยังมีคนไม่รู้จักเยอะวัตถุมงคลชิ้นแรกที่ท่านสร้างคืออะไรจับพอจริงๆอ่ะจะเป็นพระเนื้อผงองค์เล็กนะครับเขาเรียกหลังในหนังสือจะมีนะครับแต่ยังไม่ได้มีรูปลักษณ์เป็นครุฑยังก็คือเป็นพระธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปแล้วไงต่อซึ่งเราย้อนกระโดดไปเลยแล้วกันนะครับว่าท่านสร้างองค์พญาครุฑครั้งแรกเรื่อยๆจนกระทั่งมาสู่การสร้างพญาครุฑครั้งแรกคือจะเหรียญเมื่อไหร่ฮะประมาณปีไม่ได้ประมาณเลยครับปี2535ครับผมนะครับก็เขาเรียกว่าเหรียญรัชกาลที่5ทรงบัลลังก์มีไหมมีให้ดูไหมมีมาดูเลยเนื้อเงินแล้วครับเป็นตัวอย่างนี่คือเป็นรูปพญาครุฑครั้งแรกเหรียญพญาครุฑครั้งแรกที่ท่านสร้างใช่ครับคืออาจจะยังไม่เป็นครุฑที่แบบเราเห็นอย่างในปัจจุบันนี้แบบนี้ทีเดียวแต่คือมีพญาครุฑอยู่ทางด้านหลังด้านหลังใช่เป็นครั้งแรกก็นับถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการนำศิลปะเป็นพุทธศิลปะเป็นพญาครุฑมาไว้ที่วัตถุมงคลใช่ครับผมนี่ฮะนี่ครับแล้วก็จะมีล็อกเก็ตทำตามออกมาถามนิดนึงพี่เคยคุยกับท่านไหมเคยครั้งแรกของการสร้างพญาครุฑทำไมถึงต้องรอนานขนาดนั้นท่านที่ท่านก็อาจพบชาติหนึ่งท่านเคยเป็นครุฑมาก่อนทำไมไม่สร้างเป็นครุฑเลยมีเหตุผลครับเพราะอะไรซึ่งอย่างนี้ครับตอนแรกเนี่ยท่านจะเริ่มสร้างรูปขององค์ปู่พญามุจลินที่เป็นอาจารย์ท่านก่อนครับผมแต่องค์ปู่พญามุจลินท่านบอกว่าถ้ารูปท่านเนี่ยสำหรับแจกครับผมไม่ได้ให้เอาไปจำหน่ายเพื่อเอาเงินเข้าวัดไม่ให้บูชาใช่คือถ้าสร้างต้องแจกอย่างเดียวครับพ่อก็สร้างแจกแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนิมิตถึงหลวงพ่อฝันไปว่ามีองค์พญาครุฑมาหาครับผมแล้วก็บอกว่าให้สร้างองค์พญาครุฑแล้วจะนำเงินรายได้เข้ามาสู่วัดทำให้มีคนเดินทางมาทำบุญเยอะแล้วก็ช่วงนั้นอ่ะหลวงพ่อกำลังเริ่มอยากจะทำวัดให้เจริญครับผมเริ่มอยากจะพัฒนาวัดการเรียนใช่ครับนั่นแหละครับก็เลยทำสูตรเหรียญรุ่นนี้ใช่แล้วซึ่งรุ่นนี้บังเอิญท่านสร้างตอนที่บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์ซึ่งสะพานธมินพอดีนั่นแหละท่านก็ตั้งใจอยากจะทำไปแจกทหารด้วยนี่แหละครับจำนวนการสร้างเยอะไหมไม่เยอะมากครับเพราะว่าอย่างเหรียญทองคำเนี่ยจะอยู่ประมาณ100กว่าเหรียญเนื้อเงินก็หลักประมาณ 2-3,000 ครับแต่เนื้อทองแดงทำไป 10,000 เหรียญก็จะเยอะหน่อยเยอะหน่อยครับผมวิธีการก็หายากด้านหน้าจะเป็นอะไรฮะเสด็จพ่อรัชกาลที่5ครับเรียกทรงบัลลังก์ทรงบัลลังก์อยู่นะครับผมนะครับแล้วก็มีรอยจานด้วยใช่รอยจานนี่คือหลวงพ่อจานเองหลวงพ่อจานแล้วสีแดงนี่คืออะไรฮะอ๋อบางทีท่านจะเยิ้มแป้งเติมแป้งไว้ครับผมกลับมาด้านหลังอีกทีนึงก็จะเป็นรูปครุฑมันจะเป็นคำสอนของหลวงพ่อที่ว่ารัชกาลที่5ท่านบอกไว้ว่าธาตุกายข้าปลดปล่อยให้เจ้าธาตุใจเจ้าต้องปลดปล่อยเองมันเป็นคำสอนครับผมคืออย่ายึดติดอย่ายึดติดถ้าเรายึดติดอะไรเราจะกลายเป็นธาตุสิ่งนั้นใช่ครับใช่นะฮะนี่คือการสร้างรูปแบบองค์พญาครุฑครั้งแรกและการนำองค์พญาครุฑมาไว้เนี่ย คือการออกแบบครุฑของท่านเนี่ยใช่ท่านไปเอามาจากที่ไหนไงคือครุฑเนี่ยอาจจะมีหลายศิลปะถูกไหมใช่ครับทำไมต้องเป็นแบบนี้กรณีอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าด้วยต้องมองในรูปแบบของว่าองค์พญาครุฑเนี่ยมันจะมีที่มาครับผมซึ่งใกล้เคียงกับระบบพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยมันก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าอยู่หัวครับผมครับผมซึ่งหลวงพ่อเนี่ยจะนับถือพระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วครับผมแล้วก็อาจจะต้องมีการขออนุญาตบ้างในสมัยครับผมก็จะเป็นฟอร์มที่เป็นแบบมาตรฐานใช่ครับผมทำให้คนรู้จักและจะเห็นง่ายครับผมนี่ก็คือเหรียญรุ่นแรกที่เป็นที่มีการนำรูปองค์พญาครุฑมาใช้นะครับหลังจากนั้นท่านก็สร้างครุฑมาเรื่อยๆใช่ครับก็จะเป็นรุ่นแรกๆเลยครั้งแรกที่คนรู้จักก็คือเขาเรียกผมแนะนำตรงนี้นะครับนี่องค์พญาครุฑรุ่นล้างอาถรรพ์คือเห็นพี่สารเนี่ยแยกย่อยง่ายๆว่าคือท่านสร้างครุฑเยอะแหละแต่ที่นิยมอยู่3รุ่นด้วยกันคือหนึ่งรุ่นล้างอาถรรพ์คือรุ่นนี้ทำปีพ.ศ.2536เป็นไงฮะเดี๋ยวเราไปทีละรุ่นนะล้างอาถรรพ์ยังไงรุ่นนี้ถือว่าเป็นรูปองค์พญาครุฑลอยองค์ครั้งแรกครับผมนะครับแล้วด้วยหลวงพ่อก็จะไม่ทิ้งด้วยท่านนับถือรัชกาลที่5ครับผมด้านหลังมาก็จะมีรูปรัชกาลที่5อยู่ครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นยันแล้วก็มีชื่อคำว่าโพทองครับมีตอกโค้ดมีอะไรพวกนี้นะใช่ครับผมท่านอาจจะตอกโค้ดเอาไว้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรุ่นแรกของท่านเนี่ยนับว่าหายากเพราะด้วยเหตุผลก็คือสมัยนั้นเนี่ยท่านเริ่มกำลังมีชื่อเสียงครับแล้วก็ไม่ได้ทำเยอะมากครับผมนั่นแหละครับทำให้จำนวนน้อยครับทองคำน่าจะประมาณ99องค์ท่านก็สร้างตามกำลังในสร้างสมัยนั้นที่ทำได้ใช่เพราะว่าองค์นึงเนี่ยทองน้ำหนักเกือบบาทกว่าท่านก็ไม่ได้มีจำนวนทองเยอะขนาดนั้นครับนี่คือรุ่นล้างอาถรรพ์ชื่อนี้มาไงพี่ชื่อนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องนับว่าหลวงพ่อตั้งเองดีกว่านะครับเพราะว่า
จริงๆแล้วเนี่ยพุทธของท่านเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นแรกเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับพระราชวังนิดหน่อยแต่เราไม่ครับครับผมต่อมาฮะก็รุ่นที่2ก็จะเป็นรุ่นอันนี้ครับเขาเรียกว่ารุ่นโคตรรวยทำปี2537โคตรรวยใช่ครับผมโคตรรวยก็ถัดมาอีกปีนึงเลยถัดมาอีกปีจริงๆทำติดๆกันเลยอ๋อฮะติดๆกันเลยใช้โค้ดตัวเดียวกันที่ต่อครับผมปี2537ซึ่งจะทำจำนวนเยอะขึ้นทองคำรวมลงยาแล้วก็ตีประมาณ199องค์ครับขนาดก็จะเล็กลงมาหน่อยใช่ครับผมใช่แต่แกะบล็อกใหม่แกะพิมพ์ใหม่ถูกไหมแกะพิมพ์ใหม่บล็อกใหม่ให้น้ำหนักลงนิดนึงรุ่นโคตรรวยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าท่านดูแล้วเนี่ยท่านบอกว่าในนิมิตของท่านเนี่ยมีร้านอาถรรพ์มาเนี่ยอยากจะเสริมสร้างเรื่องเงินหรือหารายได้เข้าวัดซึ่งรุ่นเนี้ยพอทำรุ่นโคตรรวยเนี่ยรายได้เข้าวัดเยอะมากครับผมทำให้ท่านสร้างศาลาการเรียนหลายๆอย่างสำเร็จครับผมก็เอาไปใช้ในกิจการทางพุทธศาสนาทุกวันใช่ลูกศิษย์ก็เลยชอบชื่อนี้ด้วยรู้สึกใส่แล้วดีตัวผมก็ใส่คนรวยอยู่คนรวยครับผมนะถ้าจากคนรวยมาคือก็รุ่นนิยมรุ่นที่3นับเป็นรุ่นที่คนศรัทธาผมเรียกอันนี้แล้วกันนะครับผมจะได้เป็นเนื้อเงินลงยาครับก็คือเรียกว่ารุ่นปลดหนี้ครับผมทำปีพ.ศ. 2538ครับครับแต่รุ่นนี้ท่านเปลี่ยนเป็นข้างหลังไม่ได้เป็นรัชกาลที่5แล้วจักเป็นตีแทนนะครับครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรูปแบบที่สวยงามแต่ด้วยจำนวนน้อยมากทำให้ลูกศิษย์ก็นิยมเหมือนกันนะฮะหลักๆคือ3รุ่นแรกของท่านครับผมที่เป็นที่นิยมแต่รุ่นอื่นๆก็นิยมหมดแหละนิยมหมดอาจจะนิยมมากหน่อยนิยมมากหน่อยครับผมมาถึงเรื่องการบูชาครับผมคือหลายๆคนอุ้ยคุดเอาติดตัวไม่ได้แรงอย่างนู้นอย่างนี้อยู่เอาไว้ในบ้านไม่ได้นะใช่ครับคนท่านจะคิดอย่างนี้คุยกับท่านว่าไงคืออย่างนี้ครับเราต้องกล่าวถึงว่าองค์พญาคุดเนี่ยครับผมพูดลักษณะได้เลยว่าท่านเป็นเทพซึ่งเป็นเทพที่สูงที่สุดครับนะครับทีนี้การบูชาองค์พญาคุดเนี่ยง่ายอะไรครับคือว่าท่านน่ะเป็นเทพที่ประวัติเขาบอกไว้เลยว่าท่านไม่ทำร้ายผู้นับถือศาสนาไม่มีให้ร้ายใครครับผมนะครับแล้วท่านเป็นเทพที่ของ่ายกว่าพระพิฆเนศของ่ายกว่าพระพรหมทำไมมันมีความรู้สึกว่าท่านน่ะเหมือนจะให้ท่านไม่ได้หวังอะไรจากเราเลยซึ่งคนที่จะบูชาพญาคุดเนี่ยขอแค่นับถืออย่างเดียวนับถืออย่างเดียวแล้วจะดีที่สุดคือเป็นคนดีครับผมกตัญญูพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์พญาคุดท่านจะรักมากเพราะประวัติท่านเนี่ยท่านรักแม่ท่านมากเนี่ยเป็นที่มาครับผมก็คือบูชาได้บูชาได้แล้วการปีมะโรงก็ได้แล้วการบูชาต้องไงหมายว่าต้องพิสคืออย่างเราแผ่แขวนพระเครื่องก็อาราธนาแต่อย่างคุดเนี่ยอ๋อครับเราจะต้องมีการถวายอะไรไหมหลวงพ่อเคยบอกเลยผมถามท่านมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือเลยว่าหลวงพ่อบอกว่าแค่นับถือท่านแล้วพยายามเรียกท่าน คือถ้าเราใส่อยู่ในคอเราก็พยายามตกเรียกท่านหน่อยอ๋อจับอาจจะจับจับท่านแล้วก็ไม่ต้องสวดอะไรมากมายแล้วนี่อย่างไรวิธีเรียกอะไรนะครับแล้วเวลาเรียกนี่คือต้องพูดยังไงเรียกท่านเลยก็คือขอเชิญองค์พญาคุดวันนี้ลูกจะไปทำกิจการการงานอะไรขอให้มาช่วยลูกอะไรประมาณนี้ประสบความสำเร็จใช่ซึ่งจริงๆจะมีคาถาขององค์พญาคุดที่กำกับด้วยเอาไว้ใช้ก็มีมีครับจำได้ไหมจำได้ครับพูดยาวไหมก็สั้นๆนิดเดียวครับก็คือละลัทนานึกถึงท่านแล้วก็ท่องง่ายๆเลยแต่สักสามรอบก็ดีนะครับว่าพุทโธพุทธาปฏิเสธวางนี้แค่นั้นเองพุทโธพุทธาพุทโธพุทธาคุณผู้ชมที่ยังไม่มีคุดของหลวงพ่อวราก็นึกเอาก็ได้นึกภาพถึงองค์พญาคุดใช่แค่เหมือนจริงๆมันอย่างนี้ครับประวัติเดิมดั้งเดิมเลยเนี่ยตั้งแต่สมัยศาสนาฮินดูสมัยก่อนแล้วเขาเริ่มนับถือองค์พญาคุดเนี่ยเขาเขียนบันทึกกันเลยไว้ว่าหมู่บ้านที่นับถือเนี่ยก่อนนอนเขาจะเรียกองค์พญาคุดหรือเป่งการเรียกองค์พญาคุด3ครั้งครับผมเพื่อคุ้มครองคนในหมู่บ้านหรือเรียกกำลังวังชาเข้าสู่ตัวเราครับผมแค่เรียกชื่อท่านก็พอแล้วนี่แหละครับเอาละฮะคุณผู้ชมก็ชัดเจนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูวัตถุมงคลที่เหลือกันต่อพักสักครู่เดียวครับ